มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขโผล่ตรงสบายชัดมากค่ะหนุ่มโพสต์ภาพเท้าสุรนารีค่ะเป็นเรื่องของความเชื่อที่ส่งต่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเป็นสิ่งเดียวที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธค่ะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์63มีผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมแต่พอซูมดูตรงสบายกลับเห็นคล้ายตัวเลขนะคะชัดแจ๋วเลยค่ะโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายดังกล่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าสงสัยท่านคงให้ครับขอให้ทุกท่านในประเทศไทยเฮงๆส่วนตัวเห็นเป็น752กับ88พี่ๆเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างครับและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะหลังจากโพสต์แล้วนะคะก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยค่ะแต่ว่าทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ